บีจะพาทุกคนไปสายมูกันนะคะบีจะไปทำนักหน้าทองกันทุกคนสัมมินาจัตตาสวาหะณเห็นหน้ากูอยู่มิได้โมร้องไห้ควรครางสวัสดีค่ะทุกคนพบกับกนก is happy นะคะสุขสันต์วันปีใหม่นะคะแล้วก็ happy new year ในปี2565ด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆมีแต่ความรวยๆปังๆนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางของกนก is happy ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ยังคงมาเปิดคลิปในรถอีกเช่นเคยก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยคงจะชินกับบีไปแล้วนะคะก็เราจะมาเริ่มคลิปแรกนะคะในปี2565เนี่ยโดยการไปมูกันทุกคนแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ลงคลิปไปเที่ยวมานะคะซึ่งคลิปนั้นเนี่ยเป็นก่อนปีใหม่นั่นเองนะคะแต่ด้วยความที่แบบอุบัติเหตุของโทรศัพท์นะคะทำให้แบบลงคลิปช้าไปนิดนึงเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเปิดตัวเปิดความปังกับคลิปนี้กันเลยนะคะวันนี้เนี่ยบีจะพาทุกคนไปสายมูกันนะคะบีจะไปทำนักหน้าทองกันทุกคนก็อยากจะเสริมความปังให้กับตัวเองนะคะเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีชงของคนที่เกิดปีวอกนะคะแล้วบีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะก็อยากจะมูสักเล็กน้อยนะคะในปีนี้ก็ไม่อยากจะแบบใช้ชีวิตอะไรให้มันประมาทนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันให้มากขึ้นด้วยนะคะแต่ก็ไม่ใช่สายมูอย่างเดียวนะทุกคนเราก็ต้องหมั่นทำบุญกันด้วยนะจ๊ะความมูที่เราได้มาเนี่ยจะได้ปังๆยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะที่บีจะไปทำหน้าทองนะคะทุกคนบีจะไปทำกับอาจารย์กวางนั่นเองนะคะขอเรียกเป็นพี่กวางแล้วกันนะคะซึ่งเราเนี่ยรู้จักกับพี่กวางนะคะมาจากพี่สาวอีกทีนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่สาวก็สายมูเหมือนกันนะคะนางก็ไปดูดวงมากับพี่กวางเนี่ยดูไพ่นาคราชนะคะเราก็เลยไปดูสักหน่อยนะคะเป็นที่พึ่งทางใจอีกช่องทางนึงเลยนะคะก็ไปดูมาแล้วก็มีความปังนะทุกคนปีนึงเนี่ยเราก็ดูแค่แบบประมาณ 1-2 ครั้งแค่นั้นเองนะคะอย่าไปอะไรกับมันมากมายทุกคนเราก็ต้องทำความดีกันบ้างนะคะแต่ก็ดูดวงเนี่ยก็ดูแบบเพื่อเสริมให้เราแบบรู้สึกดีขึ้นอะรู้สึกสบายใจขึ้นนะคะแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าอุ้ยพี่กวางมีแบบสักลายมือขึ้นมาแล้วก็มีแบบลงหน้าทองเพิ่มขึ้นมานะคะเราก็เลยสนใจพอดีนะคะแล้วด้วยแบบปีนี้เนี่ยก็เป็นปีชงด้วยเนาะก็ขอมูสักหน่อยนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราจะมีข้อมูลมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะว่าการลงหน้าทองเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะทำไปแล้วเนี่ยจะเสริมในเรื่องอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเราไปเจอกันที่บ้านพี่กวางเลยนะจ๊ะตอนนี้ก็ใกล้เวลานัดหมายแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่บ้านพี่กวางเลยจ้าฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงบ้านพี่กวางกันแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรานัดกันมาดูไพ่นาคราชนะคะหรือดูดวงก่อนนั่นเองนะคะซึ่งมีดีมีพี่สาวแล้วก็มีพี่อามี่เนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นคิวของพี่อามี่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเป็นดีกับพี่สาวเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะทำพิธีลงหน้าทองกันนะคะซึ่งบีเนี่ยทำคนเดียวนะคะทุกคนพี่สาวกับพี่อามี่เนี่ยไม่ได้ทำเนาะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยจะพาไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะเราไม่
็ดูไพ่นะคะราดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปทำนักหน้าทองกันนะคะเห็นหน้ากูอยู่มิได้โมร้องไห้ควรครางพุทธะกอดไว้มิให้จะวางควรครางสะอื้นให้ยะหลงไหลในจิตหญิงใดชายใดได้ข้อดีของการลงณหน้าทองนะคะก็คือเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมนะให้ผู้คนรักใคร่เมตตาเอ็นดูเสริมในด้านการงานส่งเสริมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะการมาลงณหน้าทองเนี่ยเราจะมีในขั้นตอนแรกก็คือเราจะมีเรื่องของคาถาปัดเป่าสิ่งอัปมงคลสิ่งที่มันติดตัวเรามาสิ่งที่ไม่ดีต่างๆก็ให้แรงครูบาอาจารย์เนี่ยช่วยขจัดให้มันออกไปก่อนเมื่อเราขจัดตรงนั้นออกไปแล้วเราถึงจะมีการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเราเองโดยการที่เราลงณหน้าทองลงแผ่นทองนะเพื่อเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมนะแล้วก็การที่เรามาครอบเสียรพระแม่รัศมีพระแม่รัศมีต่างทุกคนก็ต่างรู้นะว่าเป็นเทพแห่งความสวยงามเป็นเทพแห่งความรักความสำเร็จในเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยในเรื่องของทรัพย์เงินทองฉะนั้นการที่เรามาครอบเสียรท่านก็หมายถึงว่าท่านได้สถิตอยู่กับตัวเราท่านได้หนุนดวงเราในเรื่องของการงานให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินอะไรต่างๆก็จะท่านก็จะดลให้นำพาให้เข้ามานะทุกทิศทุกทางแล้วก็ยังเสริมในเรื่องของความรักเหมือนใครที่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักก็จะได้เจอคนที่ใช่คนที่เหมาะสมผู้ที่แท้จริงได้เนาะ
แล้วข้อเสียคือเหมือนกับว่าข้อห้ามละกันหลังจากที่ทำณหน้าทองไปแล้วเนี่ยแบบมีข้อห้ามอะไรบ้างเรื่องของข้อห้ามนะคะก็มีก็คือ1นะห้ามด่าบุพการีนะคะห้ามขึ้นเสียงหรือผู้ให้การอุปการะของกับเรานะผู้มีพระคุณนะคะแล้วก็2ห้ามลบหลู่ครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ตนเองหรือครูบาอาจารย์ท่านอื่นนะคะเราจะไม่ลบหลู่ไม่พูดดูถูกซึ่งกันและกันเนาะเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเราแล้วก็3ห้ามถมน้ำลายในชักโครกนะคะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าของไม่ดีสิ่งสกปรกที่มันอยู่ในนั้นนะแล้วก็4ห้ามลอดปีกห้ามลอดใต้ราวผ้านะคะที่เราตากผ้าอะไรต่างๆนะเดี๋ยวพุทธคุณอะไรต่างๆมันจะเสื่อมเพราะเราลงแล้วก็ครอบเสียนด้วยนะคะแล้วก็ห้ามลอดใต้ต้นกล้วยที่มีปีหัวปีนะคะก็คือห้ามตรงนั้นนะคะแล้วก็ทุกวันพระให้เราถือศีล5ถือศีล5ก็หมายถึงว่าถ้าสมมุติเรามีแฟนก็คือห้ามหลับนอนก็คือห้ามมีเพศสัมพันธ์ต่อกันเนาะแล้วก็ห้ามดื่มสุราของมึนเมานะคะแล้วก็อาจจะมีการเสริมดวงชะตาโดยการที่แบบวันที่เราเกิดตรงกับวันที่เราเกิดก็ให้เราไปทำบุญให้กับพ่อแม่นะคะครูบาอาจารย์ทุกสายสัญญาของเราเองรวมถึงเทวดาที่รักษากายเราเพราะว่าบุคคลเหล่านี้คือผู้ที่หนุนดวงเรานะคะเราเมื่อเราทำตรงกับวันเกิดมันจะยิ่งส่งเสริมให้ดวงชะตาเราดีขึ้นนะสำหรับใครนะคะที่อยากจะลงณหน้าทองนะคะสามารถติดต่อพี่กวางได้ทางไหนบ้างคะทาง Facebook ค่ะชื่ออาจารย์กวางศักยันต์ลงณพระพักแม่ลักษมีภูเก็ตจ้ะแล้วก็อาจจะเป็นเซิร์ชมาก็ได้นะคะใน Google Map ว่าสำนักศักยันต์อาจารย์กวางภูเก็ตค่ะไม่ดีจะขึ้นไว้ให้แล้วกันใช่ค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่กวางมากนะคะขอบคุณค่ะเฮงๆรวยๆค่ะปังๆค่ะฮัลโหลทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำหน้าทองของบีนะคะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากนะคะนี่ค่ะยังมีทองติดอยู่เลยนะคะยังไม่ได้ถูออกนะคะบอกเลยว่าเป็นการทำพิธีที่แบบมีความรู้สึกว่ามันขลังจริงๆอะทุกคนโอ้แต่สุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราด้วยนะคะจิตใจคำพูดของเรานะคะเราคิดดีพูดดีสิ่งที่เราโมไปมันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะทุกคนแล้วก็บอกเลยว่าการทำหน้าทองเนี่ยก็มีข้อห้ามอย่างที่พี่กวางได้บอกไว้นะคะถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้แบบละตรงนั้นได้เนี่ยก็อย่าเพิ่งทำก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยมันมองไม่เห็นนะทุกคนคือถ้าทำผิดทำอะไรไปเนี่ยมันจะเข้าตัวเองแล้วมันจะแบบแก้กันยากอะทุกคนนะคะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวบีจะทิ้งช่องทางการจองคิวกับพี่กวางให้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้ดูดวงกันสักเล็กน้อยนะคะทุกคนบอกเลยว่าเปิดไพ่มาก็ปังไม่ไหวนะคะชีพจรลงเท้าแล้ว1นะคะแต่การดูดวงอันนี้นะคะเป็นการดูดวงภายใน3เดือนเท่านั้นนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเปิดไพ่มาก็มีการเดินทางแล้วนะคะเพราะว่าในหัวเราก็คิดแต่เรื่องเที่ยวเท่านั้นนะคะแต่ก็รู้สึกดีนะทุกคนก็คือแบบได้ไปเจออะไรใหม่ๆได้ไปเที่ยวได้ไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของเราด้วยนะคะแล้วก็ภายในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทั้งนั้นเลยนะคะก็รู้สึกสบายใจไปแล้ว1นะคะแล้วก็นะคะสำหรับใครที่อยากจะมาทำหน้าทองหรือจะมาดูดวงเนี่ยก็สามารถติดต่อช่องทางที่บีบอกไว้ได้เลยนะคะแต่บอกก่อนเลยว่าต้องนัดล่วงหน้านะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคิวพี่กวางคือแน่นมากทุกคนคือแบบปังไม่ไหวนะจ๊ะก็ต้องนัดคิวกันล่วงหน้านะคะแล้วก็มาหมู่กันทุกคนจะได้ปังๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ยังไงขอให้ทุกคนปังๆเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย